สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยครับห่างหายหน้าตาไปนานมากเลยวันนี้ปกป้องชานันท์นะครับอยู่กับคุณต่อศักดิ์จินดาสุขศรีครับสวัสดีครับต่อศักดิ์สวัสดีครับพี่ปกป้องสวัสดีครับไม่เจอกันตั้งนานพี่ป้องหายไปไหนมาครับไม่มาจัดรายการเลยอะไรนะไม่ไปหายไปไหนมาครับไม่มาจัดรายการเลยเป็นโควิดมาหายแล้วผมก็เป็นเหมือนกันเพิ่งหายเหมือนกันครับวันนี้พี่ปกป้องจะมาชวนเราคุยเรื่องอะไรครับอ๋อพอดีไปเจอบทความนึงน่าสนใจมากนะครับบทความนี้ชื่อว่าความปรารถนาใหม่ของวัยรุ่นสกอยในยุคทุนนิยมและความทันสมัยลื่นไหลซึ่งเป็นบทความของคุณณัฐมนต์สัมเภาคำนะครับตีพิมพ์ลงในวารสารจุดยืนของศูนย์สตรีศึกษาของมหาลัยเชียงใหม่ครับผมก็น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเขาได้อธิบายเรื่องของตัวตนของสกอยที่สัมพันธ์กับโลกทุนนิยมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของการตลาดนะครับผมก็ซึ่งมันก็แล้วก็รวมไปถึงการคลี่คลายเพศสภาพเพศวิถีด้วยนะครับในเรื่องของการปลดแอกตัวเองออกจากขนบธรรมเนียมจารีตแบบเก่าว่าด้วยเรื่องเพศด้วยซึ่งมันก็สัมพันธ์โยงใยกันไปหมดเลยซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสกอยเนี่ยถือเป็นซับคัลเจอร์อย่างหนึ่งแล้วก็เป็นพลเมืองของประเทศกลุ่มหนึ่งที่มีภาพลักษณ์ที่ไม่ถูกตีตามีสภาวะเปราะบางที่สังคมมักจะไปตีตากดทับเขานะครับเราจะเห็นได้ว่าในสื่อโลกออนไลน์หรือการพูดถึงสกอยแว้นเนี่ยมันจะพูดถึงว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่คึกขนองสกอยเนี่ยก็ไม่มีความเป็นกุลสตรีเป็นคนที่คลั่งไคล้ลัทธิเด็กแว้นชอบซ้อนมอเตอร์ไซค์มีรอยดำที่ขาอันนึงมาจากว่าโดนท่อไอเสียอะไรอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรชอบสร้างความรำคาญในยามค่ำคืนอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบแว้นมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่งหน้าจัดมักกอดรัดฟัดเบี่ยงจนเกินงามในที่สาธารณะบ้างใส่เสื้อโป๊บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบ exhibitionist เป็นอะไรเหล่านี้ไปนะครับแล้วก็ถูกสังคมเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นภาพลักษณ์ที่สังคมไปเหยียดหยามไปล้อเลียนไปตีตราเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่ว่าอยู่ในบนท้องถนนบนซ้อนมอเตอร์ไซค์แต่ยังเห็นในโลกออนไลน์เห็นใน TikTok เห็นอะไรเหล่านี้เต็มไปหมดเลยเงี้ยก็เป็นกลุ่มคนที่มันจะถูกสังคมโจมตีอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็เป็นผลผลิตอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางสังคมด้วยในเรื่องของการผลิตอะไรเหล่านี้ไปด้วยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นงานบทความที่น่าสนใจมากๆเลยต่อจากถ้าอยากจะเริ่มถามที่ปกป้องไม่แน่ใจว่าคำว่าสกอยเนี่ยมันปรากฏเป็นที่สนใจที่รับรู้ในสังคมไทยเนี่ยในช่วงเวลาไหนแล้วมันโผล่ขึ้นมาเป็นคำที่แบบคนทั่วไปใช้เรียกได้ยังไงพี่ปกป้องลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมมันก็เกิดขึ้นมาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี่เองเนาะคือเป็นเหมือน subculture ที่เกิดขึ้นมาใหม่อะไรเหล่านี้ไปด้วยเนี่ยแล้วก็มักจะอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่ากึ่งเมืองกึ่งชนบทอะไรเหล่านี้ด้วยนะครับในตามชานเมืองที่ระบบทุนนิยมระบบอะไรที่เขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียเริ่มเผยแพร่เริ่มทำให้คนกลุ่มนี้มีตัวตนมากขึ้นในโลกออนไลน์ด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มมีตัวตนมีเสียงมีบทบาทในเศรษฐกิจด้วยนะครับอันเนื่องมาจากว่าคือต้องพูดถึงเรื่องทุนนิยมก่อนทุนนิยมเนี่ยไม่ว่าเราจะเกลียดจะชอบจะดีจะชั่วยังไงเนี่ยนะมันก็ถือว่าทุนนิยมเนี่ยมันได้ไปสลายจากบทความเนี่ยได้บอกว่าทุนนิยมได้ไปสลายรหัสในการให้คุณค่าความหมายต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของแบบการทำให้ปัจเจกบุคคลนี้มีเสรีภาพอิสระภาพมากขึ้นในการที่จะแยกตัวเองจากโครงสร้างที่มันผลิตซ้ำออกแล้วก็ไปสู่การผลิตใหม่ได้เนี่ยนะครับแล้วก็อย่างเช่นอะไรบ้างก็คือว่าปัจเจกบุคคลสามารถเอาตัวเองออกจากการให้คุณค่าความหมายนามธรรมที่มันเป็นเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมได้แล้วก็ทำให้ปัจเจกบุคคลสามารถตอบสนองความต้องการของตัวเองเป็นอิสระได้นะครับผมแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการบริโภคได้มากขึ้นทำให้ตัวเองเนี่ยตัดขาดออกจากความสัมพันธ์ในชุมชนแบบดั้งเดิมสังคมแบบดั้งเดิมจารีตไปสู่เรื่องของการบริโภคการสร้างตัวตนใหม่แต่อย่างไรก็ตามในสิ่งเหล่านี้มันสร้างความเสี่ยงทำให้เกิดความเขาเรียกว่าอะไรอาจจะโดดเดี่ยวก็ได้หรือว่าอาจจะมีสภาวะอะไรที่แบบถูกแยกออกจากสังคมที่มันมียึดโยงกับความคิดความอ่านความเชื่อมาตรฐานทางศีลธรรมแบบดั้งเดิมสิ่งเหล่านี้จะทำให้คนปฏิบุคคลกลุ่มนี้เนี่ยเปราะบางต่อการถูกตีตราต่อการที่จะไม่ประสบผลสำเร็จในชีวิตเนื่องจากว่าเขาตัดขาดจากชุมชนดั้งเดิมที่มีมาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันได้ไปสร้างความหมายคุณค่าความหมายใหม่ขึ้นมามันไปสลายระบบชนชั้นบางประการได้ด้วยสร้างคุณค่าในระดับราบได้ อย่างชัดเจนนะครับเราจะเห็นได้จากการเกิดขึ้นมาของสกอยแวนแล้วก็การดำรงอยู่ของวิถีชีวิตของพวกเขาแล้วก็การสร้างคุณค่าวัฒนธรรมความหมายใหม่ขึ้นมานั่นแหละพูดง่ายๆก็คือเดิมเนี่ยคนกลุ่มนี้เคยอยู่ในวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่ในชนบทอยู่ในชุมชนซึ่งมีวัฒนธรรมจารีตประเพณีโครงสร้างระดับชั้นที่กำกับเขาอยู่ไอตัวระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยซึ่งผลักเขาออกจากชุมชนออกจากหมู่บ้านให้มาเผชิญสภาวะที่เขามีเสรีภาพในการเลือกมากขึ้นเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้นในชุมชนเมืองมันทำให้เขาเผชิญหน้าสภาวะที่พูดยังไงดีตัดขาดออกจากความคุ้นเคยว่าทำชุมชนรากเดิมไอการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นแว้นเป็นสกอยเนี่ยพูดได้ไหมครับว่ามันคือความพยายามที่จะนิยามตัวตนใหม่ให้เขารู้สึกเชื่อมโยงเป็นกลุ่มก้อนในสังคมเมืองซึ่งมันบังคับให้คนมีลักษณะปัจเจกแล้วก็อ้างว้างตัดขาดจากคนอื่นมันไม่เหมือนเวลาเราอยู่ในชุมชนใช่ไหมที่เรารู้จักคนนู้นคนนี้นับถือคนนั้นคนนี้ว่าในชุมชนพอมาอยู่ในวัฒนธรรมเมืองไอตัวตนของความเป็นแว้นเป็นสกอยมันเลยเป็นอัตลักษณ์ซึ่งช่วยเติมเต็มเขาในชีวิตซึ่งมันถูกตัดขาดจากรากแบบเดิมอันนี้พยายามจะขยายจากที่พี่ปกป้องอธิบายรวมไปถึงขยายตลาดใหม่ให้เขามีหน้าที่การงานมีอาชีพเพิ่มขึ้นด้วยนะคะรวมไปถึงกลุ่มคนนี้เนี่ยกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับโอเคเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีรายได้น้อยการศึกษาอาจจะน้อยด้วยรวมไปถึงเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยมันมีการเลือกปฏิบัติการให้คุณค่าความหมายครูอาจารย์ต่อนักเรียนเนี่ยทำให้มีคนบางกลุ่มที่มีชีวิตอยู่ในกึ่งเมืองกึ่งชนบทอะไรเหล่านี้และรายได้ต่ำเนี่ยรู้สึกว่าอึดอัดมีสภาวะการกดทับทางศีลธรรมด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในหลังทศวรรษที่21เป็นต้นในทศวรรษที่21เป็นต้นมาเนี่ยหลังเขาเรียกว่าอะไรโพสต์ฟอร์ดดิซึมโพสต์ฟอร์ดดิซึมเนี่ยมันทำให้คือจากอาชีพที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะต้องขับเน้นอยู่ผ้าเรือนความเป็นส่วนตัวกับความเป็นสาธารณะด้วยแล้วก็ให้ความสำคัญกับนิสัยบุคลิกนะครับ personality นะครับแล้วก็ทำเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือการทำงานมันเน้นความใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็แรงงานที่มันต้องให้บริการให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับมันเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นหลังฟอร์ดดิซึมเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ผู้หญิงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เข้มแข็งในทางธุรกิจมากขึ้นในภาคบริการเราจะเห็นได้ว่าสกอยหลายคนก็ไปประกอบอาชีพเป็นแคชเชียร์บ้างเป็นเด็กเสิร์ฟบ้างเป็นแดนเซอร์อะไรบ้างนะครับซึ่งด้วยโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยเขาไม่มีต้นทุนที่สูงมากสิ่งเหล่านี้อาชีพเหล่านี้เนี่ยจึงมาตอบรับวิถีชีวิตหรือการดำรงอยู่ของกลุ่มสกอยด้วยนะครับอาชีพบริการลงไปถึงเป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับผมก็มันก็สอดคล้องกันได้ดีเพราะว่าคุณไม่ต้องมีความจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับวุฒิทางการศึกษาคุณไม่ต้องให้ความสำคัญกับค่านิยมแบบเดิมที่ผู้หญิงจะต้องรักนวลสงวนตัวจะต้องแต่งตัวมิดชิดแต่คุณสามารถ liberate ตัวเองสามารถพูดสามารถเต้นโยกย้ายใส่สะบัดใน TikTok ได้คุณสามารถไปเป็นเด็กเสิร์ฟแต่งตัวที่ไม่ต้องอยู่ในยูนิฟอร์มก็ได้แต่ว่าสามารถนุ่งสั้นนุ่งอะไรเพื่อสร้าง personality ของตัวเองขึ้นมานะครับเพื่อให้เกิดการบริการที่พึงพอใจของแขกของลูกค้านะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องทำความเข้าใจในโครงสร้างของปิตาธิปไตย patriarchy ด้วยแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามอาชีพเหล่านี้เนี่ยคือเป็นอาชีพอิสระนะครับไปทำงานในสวนอาหารเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นอะไรเหล่านี้เนี่ยมันรวมไปถึงตลาดเหล่านี้ก็ต้องการคนกลุ่มนี้ด้วยเพราะว่าสกอยเนี่ยเขาก็มียอดไลค์คือประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยก็คือการมียอดไลค์การมีผู้ติดตามมีผู้ชื่นชอบเยอะเนี่ยมันก็สร้างคุณค่าความหมายให้กับร้านอาหารที่จ้างสกอยที่โด่งดังไปทำงานด้วยการขายของออนไลน์การมีผู้ติดตามมันเป็นการมันเป็นดัชนีชี้วัดถึงความสำเร็จได้อีกรูปแบบหนึ่งไม่เหมือนรูปแบบเก่าที่คุณจะต้องมีหน้าที่การงานสูงรายได้แบบที่ได้รับการยอมรับมีเกียรติทางสังคมตามมายาคติแต่คุณสามารถเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วคุณก็ประสบผลสำเร็จได้ในชีวิตคุณสามารถเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วคุณก็เป็นที่ยอมรับทางสังคมได้ผ่านยอดไลค์ยอดแชร์อะไรเหล่านี้ไปเนี่ยมันก็เป็นคุณูปการอย่างหนึ่งในโลกสมัยใหม่ทุนนิยมที่มันลื่นไหลขนาดนี้นะครับแล้วก็เราไม่ต้องย้ายถิ่นฐานด้วยเพราะว่าสกอยบางคนอาจจะต้องมีความรับผิดชอบโอเคอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นแม่วัยรุ่นหรือว่าจะต้องดูแลพ่อแม่ผู้สูงอายุในบ้านเขาไม่สามารถย้ายถิ่นฐานเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้เหมือนการย้ายถิ่นฐานแบบแต่ก่อนเขาสามารถอยู่ที่บ้านอยู่ในชุมชนของตัวเอง ซึ่งโอเคเขาอาจจะมีค่านิยมที่เปลี่ยนออกไปจากชุมชนที่มีมาแต่ดั้งเดิมแต่เขาก็สามารถอยู่ในชุมชนนั้นได้สร้างเครือข่ายสกอยแวนด้วยกันได้การไปซ้อนมอเตอร์ไซค์มันเป็นความบันเทิงความพักผ่อนเท่าที่จะหาได้จากวิถีชีวิตต้นทุนที่มีด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันก็สอดรับกันได้ดีเดี๋ยวเราพักอีกแป๊บนึงก่อนแม่ต่อสักเดี๋ยวกลับมาคุยกันเบรกสักครู่นะคะได้กลับมาคุยกันต่อนะคะกับเรื่องของสกอยนี่วันนี้เราแต่งตัวให้แบบว่าเข้ากับบรรยากาศสกอยหน่อยนะต่อสักบ้ามามีรอยท่อด้วยไหมครับเนี่ยมีแต่ยกขาให้ไม่ได้ติดพุงครับช่วงที่แล้วเนี่ยพี่ปกป้องเล่าให้เราฟังแล้วว่าไอ้สกอยเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาในบริบททางสังคมไทยยังไงใช่ไหมแล้วในแง่มุมทางวิชาการเราเข้าใจมันยังไงได้บ้างนอกจากนิยามกระแสหลักที่สังคมไทยพยายามจะเข้าใจว่าสกอยหมายถึงเด็กวัยรุ่นผู้หญิงที่ก่อกวนสร้างความรำคาญใช่ไหมช่วงที่แล้วนะพี่ปกป้องอธิบายให้เราฟังว่าอัตลักษณ์ความเป็นสกอยเนี่ยมันคือการลงทุนในตัวตนของตัวเองแบบหนึ่งเนาะซึ่งทำให้เขาได้ประโยชน์ในแง่ของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจก็ดีการสร้างตัวตนในพื้นที่โลกออนไลน์ก็ดีเพื่อดึงดูดมูลค่าหรือสิ่งที่สังคมให้คุณค่าเนาะไม่ว่าจะเป็นเงินอาชีพการงานหรือโฆษณาหรืออื่นๆตามมาคือตัวสกอยเองมันนอกจากตอบโจทย์เรื่องสังคมเมืองซึ่งเขาตัดขาดจากอัตลักษณ์ชุมชนแบบเดิมแล้วเนี่ยในแง่ทางเศรษฐกิจมันก็มีประโยชน์ทีนี้อยากถามพี่ปกป้องต่อว่าเฮ้ยแล้วเวลาเราพูดถึงสกอยครับแน่นอนในสังคมไทยเราก็จะคิดถึงเด็กผู้หญิงเนาะที่เป็นวัยรุ่นไม่มีการศึกษาออกไปซ้อนมอเตอร์ไซค์ต่อท้ายมอเตอร์ไซค์ผู้ชายอะไรเงี้ยคือพอพูดถึงผู้หญิงที่เป็นสกอยเนี่ยมันก็จะมีสเตอริโอไทป์ในแง่ทางเพศแบบหนึ่งที่สังคมไทยตีตาแต่ถ้ามองจากมุมของการศึกษาในบทความเช่นถ้ามองจากมุมมนุษยวิทยาเนี่ยตัวคนที่เป็นสกอยเองเขาเข้าใจว่าการเป็นสกอยมันช่วยเขาปลดปล่อยการครอบงำกดขี่ทางเพศหรือการถูกตีตาทางเพศยังไงได้บ้างศีลธรรมทางเพศที่สังคมพยายามจะบีบบังคับให้ผู้หญิงต้องเป็นอะไรครับมันชวนให้เราเห็นยังไงได้บ้างจากมุมมองแบบนี้คือมันก็เป็นการปลดแอบ liberation บางอย่างที่สังคมแบบจะมีการแบ่งใช่ไหมโอเคมัน binary opposition มากๆเลยกับการที่แบ่งแว้นแบ่งสกอยขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีสังคมที่มันนิยามว่าหญิงดีกับหญิงเลวใช่ปะแล้วผู้หญิงดีจะต้องอยู่ในบ้านกำข้างกลางคืนไม่ออกไปไหนไม่แหกปากไม่ร้องรำทำเพลงในที่สาธารณะหรือว่าแต่งตัวมิดชิดอะไรอย่างเงี้ยแต่สกอยสามารถก้าวข้ามคุณค่าความหมายนิยามของผู้หญิงกระสับกระส่ายหญิงดีได้คือแบบเธอก็ออกไปตระเวนกำข้างกลางคืนซ้อนมอเตอร์ไซค์ผู้ชายอย่างใกล้ชิดได้เสียงดังกากันเสื้อคว้านสายเดี่ยวนุ่งสั้นใช่ไหมครับทำได้ขณะเดียวกันเนี่ยคือก็ทำงานกลางค่ำกลางคืนตามส่วนอาหารต่างๆได้ด้วยเหล่านี้ไปเนี่ยแล้วก็ไปบริการสร้างความบันเทิงสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เหล่านี้เนี่ยคืออาชีพเหล่านี้มักจะถูกมองว่าไม่มีเกียรติไม่มีคุณค่าแต่มันเป็นพื้นที่ที่มันถูกให้ความหมายว่ามันคือการสร้างรายได้สร้างโอกาสสร้างการปลดปล่อยให้กับตัวสกอยได้ด้วยนะครับผมไม่ใช่จะมองว่าเป็นวัตถุทางเพศที่เอนเตอร์เทนผู้ชายอย่างเดียวได้มันก็มีการคลี่คลายความหมายขึ้นมาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอิทธิพลของทุนนิยมเหมือนกันกับตลาดใหม่เหล่านี้แล้วขณะเดียวกันเนี่ยด้วยความที่มันต้องเน้น personality มากๆเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้บริการหลายคนจะยิ้มจะแสดงความรู้สึกจะ express อะไรออกมาอย่างเต็มที่แต่งหน้าแต่งตัวจัดจ้านได้ใช่ไหมครับเพื่อกระตุ้นอารมณ์สนองต่อคำร้องให้กับผู้รับบริการได้เหล่านี้ไปเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกนะครับผมไม่ใช่อารมณ์ที่แบบถึงขั้นนั้นเพราะแต่อย่างไรก็ตามอาชีพเหล่านี้ก็มีความเสี่ยงเพราะว่ามันเป็นอาชีพอิสระหนึ่งแล้วก็สังคมก็ยังตีตราอยู่เนี่ยผู้หญิงที่เป็นสกอยบางคนเนี่ยคือต้องทำงานมากกว่า7 ชั่วโมงตั้งบางคนเนี่ย7 ชั่วโมง11 ชั่วโมงอะไรตั้งแต่5ไปจน7 โมงถึง5 ทุ่มบางคนถึงเที่ยงคืนอะไรเหล่านี้ไปแล้วค่าแรงก็ถูกกดขี่นะครับประมาณที่จากบทความที่เขาสัมภาษณ์เชิงลึกมาเนี่ยคือ240 บาทต่อวันซึ่งต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำอีกนะแล้วมันก็มีความเสี่ยงด้วยความที่เป็นอาชีพที่มันต้องให้บริการใกล้ชิดกับความรู้สึกคนเนี่ยนะครับผลผลิตมันคือความรู้สึกอารมณ์เนี่ยมันก็ไปเกิดความเสี่ยงจากบทสัมภาษณ์เธอก็บอกว่าเธอก็ต้องเสี่ยงเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีกฎของเขาอยู่แล้วว่าเขาจะไม่ทำอะไรไปมากกว่านั้นหรือจะไม่ให้ถูกคุกคามไปมากกว่านั้นอย่างเช่นพนักงานบริการเด็กเสิร์ฟแดนเซอร์หรืออะไรเหล่านี้โคโยตี้ด้วยอะไรด้วยเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดความแบบขมุกขมัวในพื้นที่ตลาดใหม่เหล่านี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ แต่อย่างไรก็ตามคุณูปการของมันก็คืออาชีพที่คนที่เคยถูกมองว่าไม่ดีถูกไปโรงเรียนอย่างเงี้ยไปโรงเรียนครูก็ชอบเลือกปฏิบัติให้นักเรียนที่มันเรียนดีเธอก็นักเรียนที่เรียนดีพฤติกรรมดีมันจะเป็นแบบชนชั้นกลางที่เลิกเรียนแล้วก็ไม่ต้องไปทำงานทำมาหากินอะไรช่วยพ่อช่วยแม่ใช่ไหมก็เรียนพิเศษอะไรเงี้ยมันก็คะแนนดีอะไรเงี้ยครูก็จะให้คุณค่ากับเด็กนักเรียนพวกนี้มากกว่าเธอจึงอยู่นอกสายตาครูในโรงเรียนเธอจึงคิดว่าพื้นที่นอกระบบการศึกษาจึงเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยมากกว่าด้วยสถานะทางเศรษฐกิจด้วยจึงทำให้พวกเธอเนี่ยถูกผลักออกจากพื้นที่ทางการศึกษาบางประการและไม่สามารถเรียนมหาลัยได้หรืออะไรก็ตามแล้วแต่เคสไปเนี่ยนะครับก็สิ่งเหล่านี้แหละมันสามารถแล้วเธอก็ไปประกอบอาชีพที่มันอยู่นอกระบบบางประการเหล่านี้นะครับแล้วก็ประสบผลสำเร็จมีรายได้ที่ดีโอเคถ้าเราไม่พอใจส่วนอาหารนี้ร้านอาหารนี้บาร์นี้เราก็สามารถย้ายที่อื่นได้ไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ได้ซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันก็มีหลายคนที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตจากการเป็นแม่ค้าออนไลน์แต่มันก็ด้วยสถิติอัตราก็ต้องไปศึกษากันอีกทีนึงนะครับตรงนี้แล้วขนาดเดียวกันด้านดีของการที่มีเสรีภาพในด้านกลับของมันก็คือความมั่นคงที่น้อยพูดง่ายก็คือเพราะมันไม่มีระบบสวัสดิการรองรับมันไม่มีความแน่นอนเหมือนกับแรงงานในระบบหรือแรงงานแบบอื่นๆใช่ใช่ใช่และขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็สร้างวัฒนธรรมของเขาขึ้นมาอย่างเช่นเรื่องของเหมือนแบบอาการได้ซ้อนมอเตอร์ไซค์แว้นคนไหนเรื่องของเสียงท่อเสียงมอเตอร์ไซค์อีกอะไรอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของการบริโภคและวัฒนธรรมการปลดปล่อยและความบันเทิงที่พอจะมีได้ด้วยต้นทุนเท่าที่มีนะครับผมมันก็สะท้อนถึงตรงนี้ด้วยเช่นกันเนี่ยแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นข้อดีเหมือนกันสำหรับเรานะของทุนนิยมอ่ะที่ทำให้พวกเขาและเธอเนี่ยมันจากการที่มีต้นทุนไม่มากเนี่ยสามารถดำรงชีวิตได้สามารถสร้างวัฒนธรรม subculture ได้ขณะเดียวกันเนี่ยทุนนิยมมันก็ทำให้การแบ่งช่วงชั้นที่มันเป็นความต่ำสูงเนี่ยมันอยู่ในระนาบเดียวกันความประสบผลสำเร็จคุณค่าในชีวิตของแต่ละคนมันก็เท่ากันได้โดยรูปแบบระนาบนะครับผมเกียรติของอาชีพอะไรเหล่านี้หรือว่าการได้รับการยอมรับทางสังคมมันถูกคลี่คลายออกไปเราจะเห็นได้ว่าสกอยหลายคนแว้นหลายคนเนี่ยมีตัวตนทางสังคมสูงมากเราอาจจะนิยามให้เขาว่าเป็นดาราก็ได้ในโลกออนไลน์ใช่ปะจากสมัยก่อนที่ดารามีรายได้จำนวนมากที่แบบอยู่ตามช่องทีวีนางแบบในแบบเหล่านี้เนี่ยคนพวกนี้ก็จะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งของสังคมไปมีอภิสิทธิ์มีอะไรรองรับทางสังคมเข้าถึงโอกาสได้มากกว่าแต่สกอยและแว้นที่อยู่ใน TikTok อยู่ในอะไรเหล่านี้เนี่ยเขาก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวประกอบอาชีพสร้างรายได้จากพื้นที่แพลตฟอร์มใหม่ที่เกิดขึ้นมาในโลกออนไลน์ในโลกทุนนิยมที่มันลื่นไหลได้สิ่งเหล่านี้มันเลยทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระจายลดทอนการผูกขาดของสถานะทางสังคมได้อย่างชัดเจนเลยตรงนี้นี่ถือว่าและสกอยเนี่ยที่เราจะเห็นสกอยมันก็เป็นเพราะว่าโลกทุนนิยมแล้วก็เทคโนโลยีในการสื่อสารมันคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ที่ทำเราจะสามารถเสพสกอยเสพแว้นไปพร้อมๆกับเสพดารานางแบบในแบบที่มีต้นทุนในชีวิตสูงมากๆได้ไปพร้อมๆกันด้วยอันนี้แหละคือคุณสิ่งที่บทความนี้นำเสนอด้วยเช่นกันนะครับคุณอุปการบางอย่างของโลกทุนนิยมเราน่าสนใจมากอย่างเรื่องนี้ถ้าเราตาม TikTok หรือ YouTube เป็นประจำเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยช่วงหลังๆเนี่ยคนซึ่งมาเป็นยูทูบเบอร์ดังๆเนี่ยก็คือคนซึ่งมาจากสถานะทางเศรษฐกิจแบบชนชั้นล่างหรือคนซึ่งไม่มีอะไรมาก่อนแล้วปัจจุบันมียอด follower แบบสูงมากด้วยการที่เขาสร้างตัวตนอัตลักษณ์แบบเฉพาะขึ้นมาคนที่เป็นดาราในทีวีช่องหลักมาก่อนในปัจจุบันมาเป็นยูทูบเบอร์แล้วยอด follower ยังไม่เท่าคนเหล่านี้ด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยถึงขนาดว่าเขาต้องยอมเข้าไปเป็นแขกรับเชิญในช่องของคนที่เป็นสกอยเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนอะไรเงี้ยที่มียอด follower เยอะๆคือมันกลับด้านจากความเชื่อสมัยก่อนที่ว่าเวลาคนต่างจังหวัดหรือคนที่ไม่มีการศึกษาคนซึ่งไม่มีชื่อเสียงมาก่อนเวลามาเจอดาราเนี่ยต้องสยบยอมหรือรู้สึกด้อยต่ำกว่าตอนนี้ดาราไปเป็นแขกรับเชิญของช่องที่มียอด follower สูงกว่าซึ่งไม่ได้เป็นใครมาก่อนไม่ได้เป็นดารามาก่อนมันกลับความรู้สึกแบบนั้นได้เลยด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยครับใช่และสามารถปลดแอกจากขนบทางเพศแบบดั้งเดิมได้ด้วยมันคลี่คลายไปแล้วไอ้เส้นแบ่งระหว่างหญิงดีหญิงเลวหรืออะไรเงี้ยมันก็เริ่มคลี่คลายแต่อย่างไรก็ตามการตีตาสกอยก็ยังคงดำรงอยู่แต่มันก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ต่อสักพูดมาเมื่อกี้เราจะเห็นได้ว่า อืมมันดีมากๆเลยนะ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ย เรื่องของการขูดรีดแรงงานมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะที่แบบมันต้องถูกพูดถึงอย่างเข้มข้นมากๆเลยอ่ะในเรื่องเหล่านี้อะของวิถีชีวิตสกอยอ่ะอย่างไม่แน่ใจว่าจากบทความเนี้ยเขาใช้แหล่งข้อมูลจากตรงไหนเป็นหลักการไปสัมภาษณ์หรือว่าอะไรอันนี้แบบให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งเขาไปสัมภาษณ์สกอยในตาครีก็คือว่าพยายามจะไปศึกษาพื้นที่ที่เป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบทแล้วตาครีนครสวรรค์เนี่ยก็มีเหมือนแบบส่วนอาหารแหล่งอะไรอย่างนี้มารองรับความบันเทิงมีค่ายทหารขนาดใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่เป็นประตูเข้าไปสู่ภาคเหนืออยู่ตรงกลางระหว่างภาคเหนือกับภาคกลางกับกรุงเทพเหล่านี้เนี่ยมันเลยทำให้ความเป็นเมืองความเป็นชนบทมันผสมปนเปกันแล้วก็คลี่คลายไปพร้อมๆกันด้วยอะไรเหล่านี้เนี่ยก็เป็นบทความที่น่าสนใจก็สามารถโหลดอ่านได้เนาะเดี๋ยวประชาไทยทางรายการหมายเหตุประเทศไทยก็จะมีให้ดาวน์โหลดด้วยอะไรเหล่านี้ด้วยนะครับผมก็นั่นแหละนี่ก็คือเราก็เลยมาเล่าคร่าวๆเผื่อใครสนใจจะเข้าไปหาอ่านกันได้ต่อไปครับผมคิดว่าก็จะเป็นการชวนให้คนมาทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าสกอยซึ่งเรามักจะคุ้นเคยว่าเรามีความหมายให้กับคนกลุ่มนี้แบบหนึ่งแต่ความนี้ก็อาจจะชวนให้เราคิดถึงคำว่าสกอยลักษณะของคนกลุ่มนี้จากอีกแง่มุมหนึ่งเหมือนกันว่าเราอาจจะเข้าใจเขาแบบแคบมาโดยตลอดแต่อย่างไรก็ตามคำว่าแวนคำว่าสกอยเนี่ยมันถูกนิยามขึ้นโดยเจ้าตัวของเขาเองหรือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในซับคัลเจอร์นั้นนิยามอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องกังวลแล้วก็ต้องระแวดระวังด้วยในการที่จะใช้คำเหล่านี้เหมือนกันนะครับในการที่จะเป็นนิยามตัวตนใครหรือว่าเราจะเรียกเขาตามที่เขานิยามตัวตนอย่างนั้นหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณากันต่อไปด้วยนั่นแหละครับนี่คือรายการหมายเหตุประเทศไทยครับขอบคุณต่อศักดิ์มากๆเลยเช่นมาขยายความในประเด็นเหล่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์ครับ